บรรยากาศเทศกาลวันแห่งความรักในอำเภอแม่สอดพบปัญหาราคากุหลาบในจังหวัดตากค่ะกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวนไปด้วยความสุขการแสดงถึงความรักความหยาย่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขและเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์เดย และว,วันนี้ยังมีคิวปิดหรือกามเทพซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันเวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมีหน้าที่ยิงสอนรักให้ปักใจคนปัจจุบันคิวปิดและธนูของเขากลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วจะเห็นการแสดงความรักกันในวันแห่งความรักโดยการมอบดอกไม้หรือช็อกโกแลตแต่ในปัจจุบันด้วยปัญหาการเพาะปลูกดอกกุหลาบในพื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่ทั่วไป จึงทำให้เทศกาลแห่งความรักในปีนี้สังเกตได้ว่าผู้ค้าหันมาจำหน่ายตุ๊กตาหรือสิ่งของน่ารักน่ารักแทนการจำหน่ายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาดอกไม้ขาดตลาดเนื่องจากปัญหาการเพราะปลูกและที่สำคัญคือมีราคาแพงหากนำมาจำหน่ายในราคาที่แพงเกินไปอาจทำให้ขาดทุนได้และผู้ค้าได้กล่าวว่าสำหรับเทศกาลวันแห่งความรักในปีนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายไม่ค่อยได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ จากกลุ่มเป้าหมายซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมาจะเปิดจำหน่ายในวันที่13-14ถึงกุมภาพันธ์เป็นปกติและววันที่13จะขายได้มากเป็นประจำทุกปีแต่สำหรับปีนี้ได้รับความสนใจน้อยลง